ทุกคนเคยสังเกตกันไหมว่าในแต่ละวันต้นไม้ที่อยู่ในห้องเราเขาขยับไปทางไหนกันบ้างก็คือตอนแรกเราตั้งใจจะทำคลิปแพนด์ไดอารี่นี่แหละแล้วก็อยากอัดให้ดูว่าในช่วงแต่ละวันเนี่ยเราสังเกตว่าอย่างต้นโบบุโคดอ่ะน้องเขาจะเหมือนแบบเอ็นไปทางนู้นทีทางนี้ทีบางทีก็แบบเอ็นแล้วก็กลับมาตรงก็เลยอยากลองถ่ายเก็บมาให้ดูนะคะว่าในแต่ละช่วงเวลาของวันเนี่ยต้นไม้ในห้องเราเนี่ยเขามีชีวิตยังไงบ้างแต่เอาจริงๆก็ต้องใช้ความอดทนค่อนข้างสูงในการตามเก็บเลยนะเพราะว่าเขาจะช้ามากในการแบบขยับอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราจะพาออกไปชมน้องๆต้นไม้ที่เราเอามาเพิ่มที่ระเบียงนะแล้วก็มีต้นไม้มาใหม่ด้วยนะคะมีต้นหมากเหลืองมาใหม่นะที่เราไปซื้อมาที่จตุจักรนะจ๊ะแล้วก็ตรงระเบียงนี่ก็คือหมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะมารดน้ำต้นหมากเหลืองนะคือเรายังไม่ได้เปลี่ยนกระถางให้น้องเลยนะน้องก็มากับกระถางของเขาเลยนะคะเดี๋ยวค่อยไปหากระถางสวยๆมาเปลี่ยนให้อีกทีนึงเรารู้สึกว่าต้นนี้เหมาะกับมุมนี้มากๆเลยดูแบบเข้ากันดีนะกับกระจกตู้แล้วก็แบบของใช้ต่างๆตรงนี้อันนี้เหมือนมาใหม่หรือเปล่าตอนแรกเหมือนไม่เห็นเราได้ต้นนี้มาแค่70บาทเองอะทุกคนคือราคาดีมากแบบราคาถูกมากๆเลยอะกรุ๊ปนี้คือน้องดอกไม้ที่เราได้มาจากร้านหอมฟลาวเวอร์นะก็ได้มาเมื่อวันอาทิตย์แล้วก็มาจัดใส่แจกันคือเมื่อวานเนี้ยเราจำได้ว่าตอนที่เราจัดใส่แจกันน่ะดอกทิวลิปดอกเนี้ยเขางอตกลงมาแบบนี้แล้วพอตื่นมาตอนเช้าอะน้องก็ฟุ๊บขึ้นมาน่ารักอะคนนี้เป็นดอกทิวลิปนะแล้วเหมือนน้องจะบานออกนิดนึงด้วยนะเจ๊เจ๊นตอนนี้เรากำลังอัดคลิปต้นไม้อยู่นะคะต้นบัวบกโขดอันนี้มีเรื่องเล่านะคือวันแรกที่เรารดน้ำลงไปตรงหัวของเขาอะไม่รู้ว่าทุกคนเป็นเหมือนกันหรือเปล่าพอรดปุ๊บมันจะมีเสียงแบบกรับกรับฟู่แล้วก็มีกลิ่นดินแบบคลุ้งมากๆเลยอะเราแบบตกใจมากซึ่งต้นนี้ของเรานะทุกคนอายุประมาณ 2-3 อาทิตย์นะคะมันกำลังจะออกใบไหมเห็นเขาจะคลี่ใบมาหลายวันแล้วแต่ว่ายังไม่คลี่อีกสักทีต้นบัวบกโขดอีกต้นหนึ่งนะที่เราเอามาไว้ตรงระเบียงนะคะต้นนี้เป็นหัวที่เล็กกว่าแล้วก็มีใบที่แปลกประหลาดกว่ามันงอกออกมาเป็นพุ่มๆก่อนนะทุกคนคือต้นนั้นมันไม่มีพุ่มอ่ะอันนี้มีพุ่มแล้วก็ค่อยมีใบออกมาข้างบนเห็นไหมแล้วก็จะเป็นโซนน้องกระบองเพชรต่างๆนะที่เอามาเสริมเติมแต่งต้นกวักมรกตนะคะแล้วก็ต้นคล้าคล้าตรงนี้จะเยอะนะแล้วก็ต้นนกน้อยคนนี้ก็คือซานาดูนะที่เราเอามาไว้ตรงนี้แต่ทีนี้เรากำลังคิดว่าระเบียงเราอาจจะสว่างเกินไปอาจจะต้องหาอะไรมากั้นเพราะรู้สึกว่าน้องเขาอาจจะได้แสงเยอะกันเกินไปนะเนี่ยดูแบบใบขอบๆมันไหม้ๆยังไงชอบกลคือจริงๆเราทำสแลนนี่คือสแลนที่เราเอามากั้นส่วนหนึ่งของระเบียงแล้วนะแล้วก็มีเพื่อนๆมาถามว่า
เปลี่ยนจากที่เป็นผ้าใบอีเกียตรงนี้เป็นสแลนเล่าหลอดมันแบบว่าใช้ไม่ดีหรือเปล่านะคะจริงๆคือผ้าใบอีเกียก็ใช้ดีนะแต่ส่วนตัวเราอ่ะเราอยากให้มันบังสายตาแล้วก็อยากให้มันบังแดดให้ต้นไม้พวกนี้ด้วยนะคะก็เลยพยายามหาที่บังแดดมาบังนะแต่ว่าตอนนี้คือบังไม่ได้แค่ส่วนนึงเองส่วนตรงนี้ก็ยังไม่ได้บังนะคะเดี๋ยวจะหาทางทำให้มันล่มขึ้นแล้วก็ตรงนี้ส่วนใหญ่จะเป็นตะปูนเดฟนะอันนี้เป็นเดฟหัวใจประมาณนี้กำลังสั่งที่ปูพื้นของอีเกียไปนะคะคือตอนนี้พื้นเป็นพื้นกระเบื้องธรรมดาอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวกำลังจะปูพื้นใหม่นะคะสกปรกนิดนึงคือรอนานแล้วน้องไม่ขยับเลยแต่วันอื่นน้องขยับคือถ้าวันนี้น้องไม่ขยับแสดงว่าน้องรู้ตัวแล้วไม่อยากแบบไม่อยากแสดงนะตอนนี้พยายามจะมาแอบถ่ายน้องทิวลิปนะเผื่อจะได้ช็อตสวยๆแต่ว่ากำลังจะตั้งกล้องอยู่จะตั้งยังไงดีตรงนี้มิชชั่นการจะติดตะข่ายบางแดดเพิ่มมันเฟลนะทุกคนเพราะว่าตะข่ายมันตัดมาไม่พอแล้วจุดที่จะต้องขึ้นไปติดมันก็สูงมากแล้วก็ไม่สามารถที่จะติดแล้วมันดูสวยได้อะมันจะดูแบบดูไม่สวยอะก็เลยเสียตะข่ายไปฟรีๆนะที่ตัดออกมาโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยหาทางทำใหม่นะว่าจะทำยังไงดีตอนนี้เราน่าจะถ่ายไปประมาณ 3-4 ชั่วโมงแล้วนะคะตั้งแต่เช้าตอนแรกเราไม่มั่นใจว่าน้องประมาณเขาจะขยับให้ไหมแล้วก็ลองมาดูที่ถ่ายไปแล้วปรากฏว่าน้องเขามีความแบบขยับอยู่นิดนึงนะก็รู้สึกแบบดีอะเราลองกอให้ดูนะเห็นมากนิดนึงที่น้องเขาจะขยับตรงปลายอะก็เดี๋ยวเราจะลองอัดต่อไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะแบดมูดอีกแล้วหลังจากที่เราพยายามถ่ายต้นไม้ทั้งวันนะคะก็ได้ช็อตมาประมาณนึงนะคือน้องเขาขยับน้อยมากเลยแหละแต่ก็ยังเห็นความเคลื่อนไหวของเขานะคะเราได้ลองตัดออกมาให้ทุกคนได้ดูแล้วนะก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะ